นจะไปพูดถึงสไปเดอร์แมนกันนะคะเราขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับซีรีส์น่ารักของญี่ปุ่นในโมโนแม็กซ์ค่ะในมังงะว่าดีแล้วค่ะพอมาทำเป็นซีรีส์นะคะชวนเขินแทบทุกตอนเลยล่ะค่ะแต่จะว่าไปนางเอกก็คล้ายเจอยู่นะความน่ารักอะหรอขอบใจจ้ะที่ชมไม่ใช่หมายถึงอายุเยอะกว่าพระเอกตีตายเลยนี่พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเรื่องนี้เลยโทษทีค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า Is This Love Checkmate หรือว่ารักนี้จะเป็นบาปหยอกๆคุยกันนะ Is This Love Checkmate หรือว่ารักนี้จะเป็นบาปเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เล่าเรื่องราวของไทกะโคฮินาตะหนุ่มมนุษย์เงินเดือนวัย24ที่ไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบตัวเข้าสังคมไม่เป็นแถมประสบการณ์ความรักคือศูนย์ค่ะในวันนึงเขาได้พบกับทาเอะโคมาดะเซียนหมากรุกญี่ปุ่นหญิงวัย32ปีโดยบังเอิญแล้วเขาก็ตกหลุมรักเธอเข้าอย่างจังจนเกิดเป็นเรื่องราวรักต่างวัยที่ทำให้ชีวิตของไทกะเปลี่ยนไปตลอดกาลใครที่กำลังหาซีรีส์มาเติมความสดใสนะคะแนะนำให้ไปหาดูเรื่องนี้ในโมโนแม็กซ์กันได้เลยค่ะไปต่อกันด้วยหนังไซไฟสุดอลังการจาก HBO Go กันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพิ่งออกจากโรงมาหมาดๆรีวิวเนี่ยดีถึงดีมากที่สุดค่ะใครที่ชอบหนังแนวปรัชญาการเมืองศาสนาพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องนี้ค่ะดูนดูนเป็นหนังไซไฟที่เล่าเรื่องราวของโลกอนาคตมนุษย์ได้แผ่ขยายอำนาจไปทั่วกาแล็กซีตระกูลอัทรีดิสที่นำโดยเลตโต้ผู้สูงศักดิ์ได้รับบัญชาจากองค์จักรพรรดิให้มาปกครองดาวทะเลทรายอาราคิสดาวที่เต็มไปด้วยทรัพยากรล้ำค่าทำให้ฮาคอนเนนตระกูลคู่แค้นเปิดสงครามพอต้องสูญเสียทรัพยากรที่เคยได้จากดาวดวงนี้ค่ะพอลอัทรีดิสเด็กหนุ่มในคำทำนายลูกชายของเลตโต้ต้องออกเดินทางเพื่อหาคำตอบว่าเขาจะเป็นผู้สืบทอดตระกูลที่สูงศักดิ์หรือเป็นเทพผู้ปลดปล่อยตามคำทำนายกว่าพันปีนอกจากความอลังการของตัวหนังแล้วนะคะยังได้นักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดมากมายมาการันตีความมันในครั้งนี้รับชมได้ที่ HBO Go เท่านั้นค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า 3BB Giga TV นะคะสามารถรับชม HBO Go และ Mono Max ได้เลยค่ะเพราะว่ารวมอยู่ในแพ็คเกจอยู่แล้วใช่ค่ะไปต่อกันที่หนังเข้าช่อง Mono 29กันก่อนที่ Spider-Man No Way Home จะเข้าโรงฉายเร็วๆนี้พวกเราก็เลยหยิบเอาภาค Homecoming และ Far From Home มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในเย็นวันเสาร์อาทิตย์นี้กันเลยค่ะSpider-Man Homecoming เล่าเรื่องราวของปีเตอร์ปาร์เกอร์หลังจากที่เขาได้รับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นกับเหล่าอเวนเจอร์ปีเตอร์ก็พยายามกลับไปใช้ชีวิตอย่างเด็กธรรมดาทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อวอลเจอร์ปรากฏตัวออกมาในฐานะวายร้ายตัวใหม่ทำให้ปีเตอร์ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีอะไรมากกว่าการเป็น Spider-Man Spider-Man Far From Home คือเรื่องราวหลังจาก Endgame ปีเตอร์ปาร์เกอร์ต้องการพักร้อนพักความเสียใจต่อการจากไปของโทนี่สตาร์คเขาจึงไปร่วมทริปตะลุยยุโรปกับเหล่าเพื่อนซีแต่เที่ยวได้ไม่ทันไลนิกฟิลลี่ก็ได้มอบภารกิจให้เขาไปปราบวายร้ายจัตุรธาตุซึ่งปีเตอร์ก็ได้พบกับมิสเทลิโอฮีโร่ปริศนาที่อ้างตัวว่ามาจากต่างมิติภารกิจอันใหญ่หลวงในครั้งนี้จะทำให้ปีเตอร์ก้าวเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างเต็มตัวค่ะอุ่นเครื่องก่อนไปดูภาคใหม่กันได้ในเย็นวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้หลังเคารพธงชาติค่ะไปปิดท้ายกันที่หนังใหม่เข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ You have no idea what he's getting for us. Come closer. They awaken something in him. It's all in your head.Show yourself! Whatever I do, I will always take care of you. If you want to see Trinity again, fight for her! I saw this in a dream. He was always different than every member of COPS. Everybody knew what he had done.He was John Lewis. We're marching today to dramatize to the world that hundreds and thousands of Negro citizens denied the right to vote. Thanks for always having my back. You're my brother. We always stick together because that's what families do. We need to hurry before the formula wears off. What the?เช็ครอบเช็คโรงกันได้ที่แอปพลิเคชันเมเจอร์ซีนิเพ็กนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่เวลาดีๆแบบนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโน29ค่ะ